สวัสดีครับ Mamo Channel นะครับวันนี้พาเพื่อนๆ นะครับมาเล่นเกม Depth Life Simulator นะครับเพื่อนๆก็คือเป็นเกมแนวที่ว่าเราเหมือนประมาณว่าเราเป็นคนเล่นเกมอะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเหมือนตามติดชีวิตยูทูบเบอร์อันนี้ห้องของเรานะครับเพื่อนๆมุมขวาล่างนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะมีปลอด3อันก็อันแรกมันจะเป็นค่าอาหารนะครับอันกลางก็จะเป็นเหมือนเป็นค่าอุจจาระหรือว่าปัสสาวะแต่ส่วนใหญ่จะปัสสาวะนะครับเพื่อนๆก็คือค่าห้องน้ำความสะอาดนี่แหละครับส่วนอันที่3ก็จะเป็นค่าพลังงานเรานะครับพลังงานเพิ่มได้ด้วยการนอนนะครับเพื่อนๆส่วนค่าหิวนี่เลยครับตู้เย็นนะครับนี่มีอาหารให้เรากินแต่ว่าผมมั่นใจว่าเราต้องซื้อนะครับเพราะว่าถ้าหมดก็คือหมดเนี่ยครับอันนี้คืออาหารที่ยังไม่บูดนะครับเพื่อนๆอาหารมันมีบูดด้วยนะก็พยายามเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับอย่ามาวางทิ้งเอาไว้เฉยๆนะครับเพื่อนๆไม่งั้นมันบูดนะครับอาหารพวกนี้อยู่ไม่นานแล้วก็นี่ห้องน้ำนะครับนี่ให้เราทำความสะอาดตัวเองได้นะครับจะอาบน้ำหรือว่าจะฉี่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับค่าที่เป็นรูปตรงกลางที่เป็นรูปโถส้วมนะครับมันจะลดมันจะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะเต็มปลอดให้เดี๋ยวเรามาจัดคอมกันนะครับเพื่อนเนี่ยครับจัดคอมมันให้หมุนได้ด้วยนะเนี่ยครับแล้วแต่เพื่อนๆจะจัดวางนะครับอันนี้โอ้แทนที่ไม่ได้ฮะก็วางนี้เลยเหรออ่ะโอเคโอเคอันนี้คีย์บอร์ดนะครับก็เมาส์ก็วางง่ายๆอย่างนี้นะครับนี่ฮาร์ดดิสก์นะครับอันนี้ใส่เข้าไปนี่การ์ดจอนะครับเพื่อนๆโอ้โห GTX 1050ก็ไม่ค่อยแรงนะครับเป็นการ์ดจอทั่วไปนี่ CPU นะครับเรียบร้อยนี่กดแท็บนะครับที่จะเปิดเข้ามานะครับมันให้เราทำหลายอย่างนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับซื้ออาหารทำความสะอาดพื้นเนี่ยครับอาจจะเล่นเกมก็ได้อ๋อเช็งเดสก์ท็อปวอลเปเปอร์เกี่ยวกับการเล่นเพลงแล้วก็ทิ้งขยะไปนอกหน้าต่างคริปโตเคอเรนซีนะติดดอยไปแล้วนะครับ อันนี้วอลรีแพร์ซ่อมแซมกำแพงนะครับก็มีค่าใช้จ่ายแน่ๆเลยนี่สกิลของเรานะครับเพื่อนซ่อมทั้งกำแพงแล้วก็ทั้งเพดานด้วยนะครับอ๋อ open application นะครับไหนดูซิเปิดนะครับเอ้า open application นี่นะครับแล้วก็ไปที่ grocery นะครับก็อ๋อนี่ไงโอเคผมเห็นแล้วนะครับเพื่อนๆเอ้ามีอยู่ 1.5K นะครับโอเคมีให้เราซื้อวานิลาเค้กช็อกโกแลตเค้กอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทำการซื้อกันนะครับเนี่ยครับผมสั่งของมาแล้วนะครับเพื่อนๆต่อวันเนี่ยมันให้สั่งได้นะครับแต่ว่ามันให้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับในการ delivery นะครับเพื่อนๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องสั่งได้กี่ครั้งก็ได้สิแต่นี่มันให้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อวันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูแอปอื่นกันนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าห้องน้ำก่อนกับกินอาหารก่อนนะครับมีควันขึ้นเนาะเหมือนตัวเหม็นมากเลยอะตัวเหม็นนะครับไปอาบน้ำนะครับอันนี้คืออาบน้ำนะครับเพื่อนๆโอเคเห็นไหมครับแล้วก็ฉี่นะครับผมไม่รู้มันฉี่หรือมันขี้นะเห็นไหมครับแถบก็คือกินข้าวกินขนมเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับรูปน้องไก่นั่นก็คือรูปอาหารเราเต็มแล้วนะครับห้องน้ำเราก็เต็มตอนนี้เหลือแค่นอนนะครับซึ่งมันจะทำให้เขาเรียกว่าค่าหัวใจเราเต็มนะครับเดี๋ยวผมขออีกนิดนึงแล้วกันเนี่ยครับเดี๋ยวเราเข้าไป
นี่เห็นไหมครับเราเปลี่ยนรูปได้เห็นไหมครับรูปหน้าจออิลาสติก้ามันดูแปลกๆเอ้าไฟดับเกิดอะไรขึ้นไฟดับเฉยเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวผมต้องมาดูกันตู้ไฟ breakdown in the power supply network has been switched มันดีดเฉยเลยอ่ะซื้อบ้านใหม่ได้มั้ยเนี่ยแม่เจ้าเปิดหน้าต่างระบายอากาศหน่อยดีกว่ากระโดดลงไปได้มั้ยออกไม่ได้โอ้เดี๋ยวขอเปลี่ยนวอลเปเปอร์มันนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับวอลเปเปอร์มันผมไม่ชอบสีดำเนี้ยมันดูแปลกๆเอานี้ดีกว่านะครับโอเคไหมครับได้ละก็มานี่ท่านจอหลักนี่เกมเอนจินอะไรอ่ะนี่ยังไม่แน่ใจนะครับอ๋อแค่เห็นสโมกแหมสตรีมกับสโมกหามากเลยนี่เพลงคลาสสิกนะครับนี่เพลงอีพิกเพลง8บิต8บิตนะครับ8บิตผมชอบแนวเดี๋ยวสเตลสเตลเอานี้ดีกว่าโอ้โหแต่เสียงดังมากอ่ะเสียงดังสุดๆ Utility Player โอเคอันนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ Grocery โอ้โหมันง่วงแล้วล่ะผมไปนอนดีกว่าต้องนอนก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามีอาหารเช้ามาส่งหรือเปล่า delivery ไม่รู้ delivery นานเอ้าเอาอีกแล้วโอ้ยอาหารมาส่งให้ถึงที่ในครัวเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับนี่เนี่ยที่ผมสั่งมานะเพื่อนๆคืออันนี้นะครับกินก่อนโอเคไอ้ตู้เย็นนี้มีของกินเพียบนะผมว่าน่าจะมีผลแน่เลยเบื่อมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องใช้มือถือนี่แก้ปัญหาหน่อยนะครับโอ้ยต้องเปิดประตูทิ้งเอาไว้ละอ่ะใช้โฟนแล้วกันวอลีแพร์อันอเวลเลเบิลนะครับยังไม่สามารถที่จะทำได้เกมโปรโมทนี่เควสสกิลโอเคถ้าบ้านต้องเป็น2ก่อนหรือยังวอลรีแพร์ยังเพนติ้งอะไรไม่ได้นะครับเพื่อนๆนี่คืออะไรอ่ะไม่มีอะไรนะครับอยากทิ้งขยะมากเลยอ่ะทิ้งยังไงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องหาวิธีการทิ้งขยะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมดูดิว่าออกไปข้างนอกได้ปะไม่ได้นะครับประตูมันล็อกเดี๋ยวต้องสั่งอาหารก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรกินไปที่โกสเซอรี่นะครับอันที่แพงๆกับเพื่อนๆเนี่ยถือว่าดีมากนะครับมันให้ได้ส่งแค่นี้นะครับเพื่อนๆต่อวันเดียวนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ไม่สามารถสั่งได้แล้วเห็นไหมครับมันไม่มีกฎให้แล้ว delivery is not available นะครับ you can only one แค่วันเดียวนะครับก็คือครั้งเดียวต่อครั้งในการออเดอร์นะครับเพื่อนต้องสั่งมาอาหารมาให้ครบพอนะครับให้พอสำหรับการกินนะครับเพื่อนๆอันนี้มัน utility player แล้วก็ cryptocurrency นะเพื่อนๆเมื่อกี้ก็คือสามารถซื้อได้นะครับนี่เกม engine แล้วก็เดี๋ยวผมขอดูนี้ก่อนอะไรเนี่ยมันคล้ายๆไก่นั่นเลยอะ Dying Light แหมอะไรอ่ะให้เราเล่นนะครับอ๋อไม่ยังไม่เล่นนี่แอปมาร์เก็ตเนี่ยครับ
ริปโตเคอเรนซีนะเพื่อนๆอันนี้ไอเลเวลไม่สามารถจะเพิ่มได้อ๋อโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเลเวลกันอันนี้คือคริปโตเคอเรนซีนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะฝากเท่าไหร่ก็ได้นะเห็นไหมครับก็คือเพิ่มเงินให้เราเลทนะครับแล้วนี่คือเงินที่เราเติมไปนี่คือเลทนะครับนะครับแต่ละวันเนี่ยมันจะเพิ่มลดไม่เหมือนกันนะเห็นไหมครับเราก็ต้องดูว่าช่วงไหนที่มันขึ้นสุดๆเรารีบขายนะครับเพื่อนๆเราจะได้กําไรเนี่ยครับฝากอันนี้คือถอนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมฝากสักอ่ะ 80,000 เลยแล้วกันฝากไปแล้วนะครับ 80,000 โอเคอันนี้ยังไม่ได้นะฮาร์ดแวร์ก็ยังไม่ได้เพื่อที่จะซื้อของโฮมนี่ครับการรีโนเวทแต่งบ้านให้มันดูสวยก็ยังไม่ได้นะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวของมาส่งนี่สกิลนะครับมันอยู่ที่สกิลเพื่อนๆโอ้เลเวล2แล้วโอเคอันเดอร์ฟูลมีคริปโตเคอเรนซีไมนิ่งฮะมันเพิ่มได้ด้วยเหรอ Household ยังอีกสักพักหนึ่งเลยครับเห็นไหมครับแล้วขยะนี่อ๋อทิ้งตรงหน้าต่างเอาจริงดิทิ้งได้เหรอจริงด้วยพระเจ้าช่วยกล้วยน้ำว้าทิ้ง ทิ้งลงหน้าต่างไม่รู้ไปโดนหัวใครแล้วเหรอนะเพื่อนๆผมไม่รู้เลยอะอะไรอะทิ้งทั้งหมดเลยเหรอเอาจริงดิอ่ะโอเคทิ้งหมดก็ทิ้งหมดอ่ะอันนี้ไม่ทิ้งเนาะเครื่องครัวโอเคทิ้งก็ทิ้งอ่ะก็ดูแล้วท่าทางน่าจะไม่ได้เอามาใช้นะครับทิ้งลงหน้าต่างหมดเลยนี่ผมได้สกิลเพิ่มละเอาโหอีกนิดเดียวเองอ่ะทิ้งตู้เย็นเหรอไม่เราไม่ทิ้งตู้เย็นฝนใสโอ้ยไม่อยากทิ้งเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ทำอะไรอ่ะอ่ะทิ้งก็ได้ทิ้งไปแล้วนะครับเอ้าไม่ขึ้นนึกว่าจะขึ้นซะอีกโหทิ้งอะไรดีเนี่ยมันหมดแล้วว่าเนี่ยครับเปิดหน้าต่างได้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับระบายอากาศเออเกมนี้ฮาดีนะครับทำความสะอาดหรออะไรอ่ะอุ้ยป๊าดนึกว่าจะทำความสะอาดได้ไม่ได้นะครับโอเคไม่ทำก็ได้อ่ะเก็บนะครับเก็บโอ้ยทิ้งเตียงก็ใช่เรื่องนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรกินหมายถึงว่านอนนอนไม่ได้นะครับเพราะว่าแถบพลังงานนี้มันไม่ได้เพิ่มจากการที่คือถ้าเราไม่นอนเนี่ยค่าหัวใจผมนี้รับรองไม่ลดแน่นอนเลยเดี๋ยวเข้าห้องน้ำไปฉี่ก่อนเดี๋ยวมันจะเพิ่มค่าตรงกลางนะครับเห็นไหมครับเต็มโอเคโอ้โหหิวแล้วอะไม่มีอะไรกินเลยไอคริปโตเคอเรนซีอ่ะเดี๋ยวลองดูดิ Mining App นี่เห็นไหมครับให้ถอนได้ดูเลทนะครับเพื่อนๆเลทเนี่ยครับถ้าเลทมันสูงก็น่าสนใจนะครับนี่เลทตั้ง 23.8 เยอะมากอ่ะปากปากนะครับเรียบร้อยหิวแล้วว่าเลเวล3ละคริปโตนี้พระเจ้าช่วยกล้วยน้ำว้าโอ้โหไม่ได้กินมานานแล้วนะครับหิวโอ้โหขอกินหน่อยโอเคเต็มจะทิ้งดีไหมเนี่ย
ทิ้งดีไหมเนี่ยทิ้งหอเอาจริงดิอ่ะทิ้งก็ได้แต่มาลองดูกัน ทิ้งมันเลยคิทเช่นเซ็ตเครื่องครัวนะครับทิ้งไปแล้วโอ้โหไม่ขึ้นอ่ะผมนึกว่ามันขึ้นซะอีกอยากได้นะครับเนี่ยให้มันขึ้นเลเวล2นะเพื่อนเพื่อนเกมดีเวลลอปอันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าแอปมาร์เก็ตเนี่ยครับอยากรีโนเวทมากเลยแต่เลเวลไม่ถึงเอ๊ะมันบอกว่าอ๋อแค่อธิบายเฉยๆไม่มีอะไรนะครับต้องไปอาบน้ำปะเนี่ยอ่ะสับไว้ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวชอบดีดอีกเกิดอะไรขึ้นหน้ามืดหน้ามืดเพราะอะไรเหมือนหน้ามืดๆนะครับนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะได้มีอาหารมาส่งโอ้ยเหนื่อยใจเกมเซฟนะครับนี่ฟู้ดดีลิเวอรี่แล้วส่งแล้วเห็นไหมครับเอาละสิไม่มีที่วางวางบนเตียงหาแล้วล่ะจิกมี่เอ้ยวางบนเตียงอ่ะแช่ตู้เย็นแล้วกันเดี๋ยวมีที่ไหมเนี่ยโอเคยังได้อยู่นะครับอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้โอ้โหได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะครับเพื่อนๆอุ๊ยได้ซ้อนกันเออได้แฮะโอเคมันอยู่ได้นานนะครับถ้าแช่ตู้เย็นเอ้าชั้นล่างได้นี่เออชั้นล่างได้แฮะไม่เป็นไรโอ้โหทีวีเก่าเฮ้ยทิ้งจนแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอให้อาหารมันนั่นก่อนนะครับค่าอาหารมันลดลงเยอะๆก่อนแล้วผมค่อยกินฉี่ก่อนกดฉี่โอเคเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับเพิ่มเลเวลกันนะครับเพื่อนๆอะไรเนี่ยดับอีกแล้วเนี่ยโหขอย้ายบ้านได้ไหมเนี่ยลำไยมันมากเลยอ่ะมันดีดตลอดเวลาเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูเลเวลกันเพื่อนๆเดี๋ยวผมอัพก่อน